ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่7จันทกุมารขันติคืออาภรณ์ประดับใจขันติบารมีพระองค์พระราชทานพวกข้าพระองค์ให้เป็นทาสกันดะหารละปุโรหิตยังจะดีเสียกว่าข้าพวกข้าพระองค์เพราะถึงแม้ว่าจะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่พวกข้าพระองค์ก็ยังพอจะเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าขนขี้ช้างขี้ม้าให้เขาได้หรือหากจะถูกเนรเทศออกจากแว่นแปนพวกข้าพระองค์ก็ยังเที่ยวขออาหารเลี้ยงชีวิตได้ญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรขณะนั้นพระเทวทัตกำลังแสดงธรรมแก่พระภิกษุทั้งหลายเรียนแบบตามอย่างพระพุทธเจ้าเชื้อเชิญพระสารีบุตรว่าสารีบุตรบัดนี้พระภิกษุสงฆ์ปราศจากความง่วงแล้วท่านจงแสดงธรรมกถาต่อจากเราเถิดเราเมื่อยหลังจักนอนพักสักครู่หนึ่งเพราะพระเทวทัตเหน็ดเหนื่อยจึงหมดสติสัมปชัญญะเผลอหลับไปพระสารีบุตรได้กล่าวสอนพระภิกษุผู้บวชใหม่ทั้งด้วยธรรมีกถาและการว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนส่วนพระมหาโมคคัลลานะก็กล่าวสอนด้วยธรรมีกถาและการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์เมื่อพระมหาเถระทั้งสองกล่าวสอนอยู่พระภิกษุผู้บวชใหม่เหล่านั้นได้ดวงตาเห็นธรรมเกิดความเลื่อมใสจากนั้นพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะได้นำพระภิกษุทั้ง500รูปนั้นกลับไปยังพระเวรุวันวิหารกรุงราชคฤห์พระโกกาลิกะซึ่งเป็นสาวกผู้ใหญ่ของพระเทวทัตปลุกพระเทวทัตให้ลุกขึ้นกล่าวว่าลุกขึ้นเถิดท่านเทวทัตพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพาพระภิกษุเหล่านั้นไปแล้วเราบอกท่านแล้วว่าอย่าไว้วางใจพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเพราะทั้งสองมีเจตนาไม่ดีลุกอำนาจแห่งความปรารถนารามกเพราะความฉุนเฉียวจึงเอาเข่ากระทุ้งยอดอกพระเทวทัตจนพระเทวทัตกระอักเลือดอุ่นเพราะความตอมใจทำให้พระเทวทัตอาพาธนานถึง9เดือนและนับวันอาการก็ยิ่งหนักลงเรื่อยๆในที่สุดจึงกลับได้สำนึกต้องการเข้าเฝ้าพระพุทธองค์จึงขอร้องสาวกของตนที่ยังเหลืออยู่ให้ช่วยนำไปพระภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่าท่านสร้างเวรสร้างกรรมกับพระพุทธเจ้าไว้มากนักจึงไม่อาจนำท่านไปเฝ้าได้พระเทวทัตกล่าวว่าอย่าทำให้เราพินาศเลยแม้เราจะผูกอาฆาตพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ไม่มีความอาฆาตแม้ประมาณเท่าปลายผมเราจะไปขอขมาพระพุทธเจ้าแท้จริงแล้วแม้พระเทวทัตจะทำเช่นนั้นแต่พระพุทธองค์ก็ทรงมีน้ำพระทัยต่อพระเทวทัตเสมอกับบุคคลทั่วไปเช่นนายขมังธนูโจรองคุลิมานช้างนาราคิรีและพระราหุลเป็นต้นพระเทวทัตได้ขอร้องวิงวอนแล้ววิงวอนเล่าให้พระภิกษุนำไปเฝ้าพระพุทธองค์สาวกเหล่านั้นจึงเอาเตียงหามพระเทวทัตไปจากกรุงราชคฤห์จนถึงกรุงสาวัตถีพระภิกษุทั้งหลายได้ทราบข่าวจึงเข้าไปกราบทูลให้พระบรมศาสดาทราบพระองค์ตรัสว่าเทวทัตไม่มีโอกาสได้เห็นพระองค์อีกเลยในชาตินี้แม้เหล่าพระภิกษุจะได้เข้ากราบทูลให้ทรงทราบเป็นระยะระยะว่าพระเทวทัตมาถึงอีกประมาณหนึ่งโยชน์แล้วคาวุธหนึ่งแล้วมาถึงที่ใกล้สระบกครณีแล้วพระพุทธองค์ก็ยังทรงรับสั่งเช่นเดิมว่าแม้พระเทวทัตจะเข้ามาจนถึงพระเชตวันแล้วพระเทวทัตก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นพระองค์ในชาตินี้เมื่อสาวกนำพระเทวทัตมาใกล้พระเชตวัน
วางเตียงลงริมฝั่งสะโบกรณีต่างก็ลงไปอาบน้ำในสระพระเทวทัตรู้สึกอบอุ่นใจที่จะได้พบพระพุทธเจ้าพยายามพยุงกายลุกขึ้นจากเตียงเพื่อจะล้างหน้าพอวางเท้าลงบนดินเท้าทั้งสองก็จมลงในแผ่นดินถูกธรณีสูบตั้งแต่ข้อเท้าเข่าเอวอกจนถึงคอในขณะที่คางจรดถึงพื้นดินพระเทวทัตสำนึกผิดได้กล่าวคำขอขมาเป็นครั้งสุดท้ายว่าข้าพระองค์ถวายกระดูกคางเป็นพุทธบูชาขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าเป็นที่พึ่งด้วยอานิสงส์ที่พระเทวทัตสำนึกผิดเปล่งวาจาขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งก่อนมรณภาพนี้ภายหลังจากรับใช้กรรมในอเวจีนรกแล้วในอนาคตพระเทวทัตจะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าอัตถิสระเรื่องที่พระเทวทัตพยายามปลงพระชนพระพุทธเจ้าจนธรณีสูบได้กลายเป็นเรื่องสนทนากันอย่างกว้างขวางในหมู่พระภิกษุสงฆ์ตลอดจนประชาชนทั่วไปด้วยความสังเวชพระศาสดาเสด็จออกจากที่บรรทมสดับเสียงสนทนาของภิกษุทั้งหลายด้วยพระโสตธาตุอันเป็นทิพย์จึงเสด็จมายังโรงธรรมสภาตรัสถามถึงเรื่องที่สนทนากันจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในชาตินี้เท่านั้นที่พระเทวทัตพยายามฆ่าคนเป็นอันมากเพราะผูกเวรในเราผู้เดียวแม้ในชาติก่อนพระเทวทัตก็พยายามทำเช่นนี้หมู่ภิกษุเกิดความสนใจทูลขอให้เล่าเรื่องราวให้ฟังพระองค์จึงตรัสเล่าเรื่องจันทกุมารซึ่งเป็นเรื่องในอดีตชาติของพระองค์ให้หมู่ภิกษุฟัง